โอเคนะครับดอมนะครับดอมย่อมาจาก document object model นะครับรู้ไปเพื่อนะครับพูดง่ายก็คือว่าถ้าคุณอยากจะเขียนเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยนะคือคุณก็ต้องมีการสื่อสารกับสิ่งที่มันมาปรากฏอยู่บนหน้าจอของ user นะครับโดยการใช้ JavaScript หรือว่า TypeScript นะทีนี้ไอ้การที่คุณจะไปสื่อสารหรือว่าการที่คุณจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่อยู่หน้าจอของ user เนี่ยมันต้องใช้ API ก็คือสิ่งที่เป็นตัวเชื่อมกันเนาะ API เนี่ยก็คือพอคุณจะใช้คุณจะเขียนอะไรที่อยู่บนเบราว์เซอร์คุณก็ต้องไปหาว่าแล้วเบราว์เซอร์เนี้ยมันปล่อยอะไรให้คุณเล่นบ้างนะครับก็นี่ไงนะครับไอ้ DOM นี่แหละก็คือ API อันนึงที่มันปล่อยให้คุณเล่นอะไรเล่นโดยการที่คุณจะไปเปลี่ยนไอ้ตัวแท็กตรงนี้คุณจะไปเปลี่ยนคอนเทนต์เปลี่ยนสไตล์ทำให้เกิดแอนิเมชันต่างๆอันเนี้ยก็คือสิ่งที่คุณจะต้องก็คือสิ่งที่คุณทำนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับนะเพราะนั้นก็อาจจะต้องเข้าใจนิดนึงว่าเบื้องหลังมันทำงานยังไงนะทีนี้อย่างแรกก็คือว่านะครับนี่ไงมันบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นอินเทอร์เฟซสำหรับเว็บด็อกิวเมนต์นะครับประมาณนี้อันที่สองก็คือว่ามันทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหม change document ได้นะครับเปลี่ยนอะไรได้บ้างเนี่ยเปลี่ยนสตรัคเจอร์สไตล์แล้วก็คอนเทนต์ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ทีนี้ไอ้ส่วนที่ความเข้าใจของมันก็คือว่าเขาเรียกว่าโมเดลของมันนะก็คือว่ามันทำหน้าที่เป็นโนดนะครับเนาะมันเหมือนต้นไม้นะครับต้นไม้กับหัวละกันเดี๋ยวผมให้ดูหน้าต่อไปนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะหาสิ่งที่เราต้องการได้แล้วก็ทำการเปลี่ยนแปลงมันได้นะครับนี่ครับตัวอย่างนะครับก็คือมันเหมือนต้นไม้กับหัวนะโดยที่สมมติถ้าเกิดคุณสร้าง HTML ขึ้นมา1อันนะครับสังเกตว่ามันจะมีตัวใหญ่ที่สุดก่อนแท็ก HTML คือแท็กใหญ่ใช่ไหมครับข้างใน HTML มี head มี body นะครับslam ด้วยก็ได้นะครับใน body เนี่ยนะครับมันก็มี h1 มี div ใน div มันก็มี p เห็นไหมมันซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ในตัว browser เนี่ย behind the scene ของมันเนี่ยมันเก็บสิ่งเหล่านี้เป็น structure ที่เรียกว่าเป็น node แล้วก็เป็นต้นไม้แล้วก็มี node นะครับโดยที่มันก็แบ่งว่า node ที่ใหญ่ที่สุดก่อนคือ node ที่เรียกว่า document นะอันนี้คือสิ่งที่แบบเหมือนแบบหน้าจอคุณทั้งอันเนี่ยนี่คือ document นะครับแล้วเสร็จแล้วใน document มีอะไรนะครับมีนี่ไงโนดชื่อ HTML ใช่ไหมฮะมาจากไหนก็นี่ไงมาจากที่คุณประกาศนี่ไง HTML นี่นะครับแล้วก็ HTML มันแบ่งเป็นอะไรก็นี่ไงคุณดูสิเบื้องหลังของมันมีลูก2คนมี head กับมี body ก็นี่ไงครับ head body ใน head มีอะไร head มี title มาจากไหนนี่ไง title อยู่นี่เพราะนั้นทุกอย่างที่คุณเขียนบนเนี้ยมันจะกลายเป็นโนดที่อยู่ใน DOM นะ DOM structure ของเราโอเคมั้ยครับโอเคทีนี้นะครับ data type ของมันก็คือจริงๆข้างในมันก็คือ data ที่เก็บใน memory นั่นแหละพูดง่ายเนาะนะเพราะนั้นมันก็มีสิ่งที่เรียกว่า document นะที่บอกแล้วเนาะก็คือหน้าใหญ่สุดนะครับมี node นะครับ node เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ข้างใน document อีกทีนึงนะครับ node นี่มีได้หลายแบบนะครับจะเป็น element ก็ได้เป็น text ก็ได้เป็น attribute ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็เวลาเขาเก็บโหนดพวกนี้นะฮะเขาจะเก็บเป็นลิสต์นะครับก็คือในเนี้ยมันมีโหนดมากกว่า1อันเขาเก็บเป็นโหนดลิสต์นะครับทีนี้ผมไม่ได้สอนตรงนี้ละเอียดมากเพราะนั้นคุณไม่ต้องกังวลมากนะครับคุณแค่เริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับมันก็พอนะฮะแต่ว่าผมจะไม่ได้ไปลงลึกว่าคุณจะต้องทำอะไรกับมันได้จริงๆในตอนนี้นะครับนะเพราะนั้นอันนี้ผมแค่พยายามให้คุณรู้สึกคุ้นเคยกับมันนะครับอ่ะเพราะนั้นอย่างแรกก็คือว่าเราลองมาเขาเรียกว่านาวิเกตเนาะก็คือเคลื่อนไปในที่ต่างๆที่อยู่ในดอมแต่ว่าเราจะใช้ JavaScript ละเราไม่ใช้เมาส์ต่อไปละนะครับโอเคอ่ะเพราะนั้นอย่างแรกนะครับเล่นกับผมนิดนึงก็คือว่าคุณช่วยสร้างไฟล์ HTML นะครับที่มี structure ของ body แบบนี้ผมหน่อยนะครับทำอย่างนี้เนาะก็คือคุณก็สร้าง index.html ให้ผมหน่อยแล้วก็ปึ๊บให้ผมหน่อยนะครับไอ้ข้างบนช่างมัน head ช่างมันถูกไหมครับแต่ body เนี่ยให้คุณไปก๊อปจากสไลด์ของผมมาเนาะเอาพูดง่ายคือผมขอ body อ่ะนะให้มันมีแบบเนี้ยเราจะได้ตรงกันแบบนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากลองดูนะครับก็ไลฟ์เซิร์ฟเวอร์ดูได้ไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกนะครับหน้าตาก็เบะแบบนี้โอเคไหมฮะเอาแบบเนี้ยอ
โอ้โหพิมพ์อย่างโรมันโอเคอันนี้เลยกรอบนี้มาเอาใหม่โทษนะเพื่อความคราวหน้าคุณใช้ HTML ครับง่ายกว่าเยอะขอตัวนี้กรอบง่ายกว่าเยอะ PDF มันกรอบแล้วมันมั่วอันนี้เนาะผมขอแค่นี้พอนะขอแค่นี้พอแค่นี้พอครับแล้วก็ทีนี้ไปลบใหม่ลบทิ้งให้หมดเลยครับเดี๋ยวโทษนะเดี๋ยวผมทำให้ Ctrl A Select ออกไว้มานี่เนาะ Ctrl A ลบเนาะทีนี้กดเครื่องหมายตกใจก่อนครับสร้างมันมาก่อนถูกไหมแล้วเสร็จแล้วข้างในนี่ต่างหากคุณแปะนี่เข้าไปเซฟครับคราวหน้ากด Ctrl S นะครับแล้วก็เปิดด้วยไลฟ์เซิร์ฟเวอร์ดูครับเปิดเป็นไหมมีป่ะเดี๋ยวผมทำให้ขอเช็คหน่อยมีป่ะนี่ไงเปิดด้วยนี่นี่ได้แล้วโอเคมีใครอยากให้ไปช่วยอีกไหมนะครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวเราใช้นี่ไงเนาะโอเคมาดูกันนะครับอย่างแรกก็คือว่าตอนนี้ผมจะเล่น JavaScript ผมจะเล่นด้วยตัว Chrome Developer Tools นะครับเพราะว่าถ้าคุณไปใช้โคก้าเนี่ยโคก้ามันไม่มีดอมให้คุณนะเนี่ยคุณเปิดตรงเนี้ยมันไม่ได้คุยเลยกับเว็บเบราว์เซอร์นะเว้ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่รู้จักดอมนะครับมันจะไม่เวิร์กเพราะนั้นถ้าคุณจะเล่นกับดอมนะครับคุณก็ต้องใช้เว็บเบราว์เซอร์ก็คือคุณมาที่ทีนี้ไอ้นี่มายังไงผมอาจจะเร็วไปกดตรงนี้นะครับแล้วมาที่ More Tools แล้วมาที่ Developer Tools นะครับถ้าเกิดใครเทพๆนะฮะ Control Shift J นะในอนาคตเนาะCtrl Shift J ขึ้นมานะครับปุ๊บขึ้นมาเห็นไหมฮะแล้วเสร็จแล้ว make sure ว่าคุณอยู่ที่แท็บที่ชื่อ console นะครับไม่เอา element ไม่เอา source console เห็นไหมฮะเพราะนั้นเพื่อความชัวร์ make sure ทุกคนมีแบบประมาณนี้ก่อนนี่ครับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วไปที่ console อยู่นี่ครับโอเคเครื่องมือเพิ่มเติมนี่ครับแล้วก็ไปที่คอนโซลถูกแล้วได้ไหมได้ฟูระวังนี่ผมเหยียบมันเนี่ยไม่เป็นไรถูกต้องแล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะเคลียร์เห็นแบบเห็นตัวแดงๆไม่ต้องไปสนใจนะครับมันแค่บอกว่ามันหาไอตัวไอคอนภาษาเรียกแฟวิคอนไม่เจอเพราะว่าคุณไม่ได้ให้มันไอแฟวิคอนคือตัวที่อยู่ข้างบนสุดอะไอตัวที่แบบเวลาคุณเปิดเว็บแล้วมันจะมีไอคอนอยู่อะไอตรง URL อะบอกว่าหาไม่เจอเว้ยนะครับนั่นคือตัวแดงที่มันบอกนะครับถ้าใครรำคาญคุณก็ปิดมันเนี่ยคุณสามารถเคลียร์คอนโซลคุณได้นะฮะกดปุ่มนี้เนาะทีนี้อย่างที่บอกเนอะอันเนี้ยก็คือนี่คือสิ่งที่คุณสามารถพิมพ์ JavaScript ได้นะครับแล้วผมคอนโซล .log เลข1มันก็ขึ้น1มาให้เห็นมั้ยครับทำได้เหมือนกันเลยทำได้ทุกอย่างเหมือนกับไอ้ตัวเมื่อกี้นะครับแต่ทีนี้สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาจากตัวเมื่อกี้ที่ไม่มีก็คือสิ่งที่เรียกว่า DOM ทีนี้ถ้าเกิดผมกดว่า document นี่เห็นไหมครับมันมีอะไรเกิดขึ้นด้วยผมสามารถ console นะฮะ console.log สิ่งที่เรียกว่า document ได้เห็นไหมครับจริงๆแล้วมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือ console.dir นะฮะอันนี้ผมอาจจะใช้ console.dir มากกว่าก็ได้แล้วแต่ใช้ได้ทั้งคู่นะครับเนี่ย
มันเป็นอ็อบเจกต์อย่างหนึ่งนะครับที่มันมีของข้างในเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมฮะพอดีถ้าเกิดคุณใช้ console.log ใน developer tool เนี่ยบางทีมันจะโชว์แบบนี้กับคุณอาจจะงงว่าอะไรวะเนี่ยนะครับพูดง่ายคือมันโชว์แบบเขาเรียกว่าเป็นวิวที่มันมีการตกแต่งให้คุณละนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้ console.dir เนี่ยมันจะเป็นแบบ raw object นะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยก็คือว่าเบื้องหลังอ่ะมันก็คือ object ที่เป็น key value pairs เนี่ยแล้วมันก็มี property มันแบบมหาศาลเลยอ่ะอันเนี้ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าของคุณทั้งหมดเลยอ่ะนะครับไอ้คำว่า document เนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะถ้าคุณไปพิมพ์ document ใน Coca มันไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเว็บเบราว์เซอร์นะครับโอเคอ่ะทีนี้ผมสามารถทำงี้ได้ก็คือว่า document เนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า child's node เห็นไหมฮะเอ้ย child's node นะครับประมาณนี้เนาะนะครับถ้าเกิดผมบอกว่า console นะครับ console นะ dot log จริงๆแล้ว log ก็ได้แล้วแต่น่าจะได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับข้างในมีอะไรเนี่ยนะครับข้างในมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น HTML เห็นไหมฮะแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็น doc type เนี่ยถ้าคุณดูดีๆเนี่ยสิ่งสองสิ่งเนี้ยมันก็คือสิ่งที่คุณพิมพ์เข้าไปในโค้ดของคุณนะครับง่ายๆเนาะโค้ดคุณมีอะไรเนี่ยคุณมีนี่ไงมี doc type อันนึงเห็นไหมอีกก้อนนี้ก้อนนึงเห็นไหมนี่คือแท็กนึงเนาะนะครับแล้วคุณก็มีแท็ก HTML อีกอันนึงเห็นไหมครับคุณมีสองอย่างเห็นไหมเพราะนั้นถ้าเกิดผมเนี่ยทำการconsole.log document.charles node เนี่ยผมก็มี2อย่างแล้วมันก็อุตส่าห์ชี้ให้คุณดูด้วยถ้าผมเอาเมาส์ไปวางนะว่าไอ้2อย่างเนี่ยคืออะไรไอ้อย่างไอ้นี้ไม่ไอ้อย่างแรกมันไม่มีให้ดูบนหน้าจอครับมันเป็น meta information สำหรับบอทสำหรับอะไรอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้ผมสามารถจะเลือกได้นะเพราะว่าพวกนี้มันคือ data ที่ผมสามารถจับใส่ตัวแปรได้เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่า const html เนี่ยเท่ากับ documentนะครับ .child's node เนาะทีนี้ child's node เนี่ยมัน return array ออกมาเนาะเพราะฉะนั้นผมขอตัวแรกนะครับโทษตัวที่2นะครับเพราะว่าผมรู้ว่าตัวที่2เนี่ยคือ node ที่ชื่อว่า html เห็นไหมครับนะเพราะนั้นผมใส่ว่า child's node 1 index ที่1คือตัวที่2นะครับเหมือนกับ python นะฮะอย่าคิดว่านี่คือตัวแรกนะฮะนี่คือตัวที่2นะครับใส่เข้าไปนะถ้าผมทำแบบนี้แล้วปุ๊บผมก็จะสร้างตัวแปรใหม่ที่ชื่อ HTML ขึ้นมานะครับถามว่าตัวแปรนี้มันหน้าตาเป็นยังไงคุณสามารถ console.dir ได้นะครับถ้า console.dir เนี่ยคุณจะดูแบบ raw object เลยข้างในเนี่ยคือมหาศาลใช่ไหมฮะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหนะครับแล้วคุณทำอะไรได้ต่อนะครับนี่ไงคุณเริ่มที่จะทำการเขาเรียกว่าวิ่งไปหาสิ่งที่คุณต้องการได้เนาะนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณบอกว่านะครับ HTML เนี่ยมันก็มี child node เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เป็น node ที่มันมี node ที่เป็น node ลูกของมันอีกนะถ้าผมบอกว่า console.log นะ html.child node อีกรอบหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยมีอยู่3อย่างก็คือ head text แล้วก็ body เห็นไหมครับถ้าเกิดคุณไปดูตรงนี้มันก็จะน่าจะมีเหมือนกันก็คือข้างในเนาะมันก็มี head นะครับมี body ทีนี้ text เนี่ยเป็นสิ่งที่แถมมาให้เพื่อคุณพิมพ์อะไรเข้าไปตรงนี้อันนี้คือ text นะครับแต่ว่าพอดีคุณไม่พิมพ์มันก็เลยว่างเปล่านะฮะแต่หลักๆแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันดัน refresh นะครับเพราะนั้นนี่จะเป็นความกุนตีนอย่างนึงก็คือว่าถ้าเกิดคุณไปแก้อะไรในนี้นะครับมันจะ refresh แล้วพอ refresh เสร็จแม่งหายหมดนะครับพิมพ์ใหม่นะครับ const html เท่ากับ document.child node 1นะครับนะแล้วเสร็จแล้วก็ html ผมบอกว่า console.log ใช่ไหม html.child node นี่เห็นไหมกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับโอเคมี3อย่างนะแล้วคุณก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะก็คือเช่นบอกว่า const body เนาะ body เท่ากับhtml ใช่ไหม .child node อันไหนดีวะอันนี้ต้องเป็นอันที่2เนาะนะครับเพราะฉะนั้นผม console.log body slam ของผมมาเนี่ยนะครับก็จะได้นี่ไงครับข้างในมี div เต็มไปหมดเลยเห็นไหมฮะมันก็ไปเรื่อยๆของมันเห็นไหมฮะประมาณนี้ลองเล่นดูนะครับลอง navigate อันนี้ภาษาเขาเรียกว่าการ navigate นำทางตัวเองไปหาโนดต่างๆที่คุณต้องการนะครับทีนี้คุณเล่นอะไรได้บ้างนะถ้าเกิดคุณนำทางไปแล้วคุณสามารถที่จะเล่น
เขาเรียกว่ากริยาอะไรของมันได้นะครับตัวอย่างเช่นโหนดทุกโหนดเนี่ยนะครับอย่างเช่นบอดี้โหนดของผมเนี่ยมันจะมีสไตล์นะครับแล้วคุณก็ดอทอะไรก็ได้ข้างในอย่างเช่นที่ผมทำให้คุณดูเนาะ background color อย่างเงี้ยนะครับเท่ากับ red อย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะ control สไตล์ของมันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นลองเล่นแบบนี้ดูนะก็คือคุณเอาบอดี้ออกมาให้ได้ก่อนแล้วเสร็จแล้วคุณลองเปลี่ยนสไตล์มันดูคุณลองเล่นสไตล์อื่นก็ได้นะครับมีการพิมพ์อย่างเมามันเกิดขึ้นอะไรเจ๊งมีบอดี้หรือยังยังไม่มีบอดี้ไงคุณต้องเอาบอดี้มาได้ก่อนบอดี้มันก็มาจาก document document ข้างในมี html ใน html มี body มันคือการวิ่งจากบนลงล่างไงครับคุณก็ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดไงผมไม่ได้เริ่มแค่นี้ไงผมมีมากกว่านี้อ่ะเพราะนั้นเผื่อใครยังงงๆนะผมทำให้ดูใหม่นะก็คือว่าถ้าคุณอยากจะหาบอดี้มันก็ต้องมาจาก document document คือตัวใหญ่สุดแล้วคุณก็ได้ document มี html ใน html มี body เห็นไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่อีกรอบนึงนะครับเนี่ยอย่างแรกก็คือ html ใช่ไหมครับเท่ากับ document นะครับ .child node เบอร์1อันนี้ผมจำได้ละนะครับแล้วก็ต่อมาไอ้ body ของผมเนี่ยนะครับมันเท่ากับ html. ใช่ไหม child node 2พอดีผมจำได้อะครับก็เลยแต่ไม่งั้นคุณก็ต้องดูนะประมาณนี้เนาะแล้วก็ body.styles.backgroundcolor นะครับแล้วก็เท่ากับ blue ก็ได้ไหมอย่างงี้โอเคไหมครับนี่คือวิธีการ traverse แบบอันนี้คือแบบเบสิกนะครับจริงๆมันมีวิธีง่ายกว่านี้เยอะนะครับอันนี้ผมแค่บอกเฉยว่าให้คุณเริ่มแต่ต้นก่อนคุณจะได้เห็นคำว่า document ขึ้นมาก่อนนะครับนะเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดใครทำเสร็จแล้วอย่าหยุดแค่นี้คุณลองเล่นกับสไตล์อื่นเถอะนะครับฟอนต์นะลองเล่นมาร์จิ้นแพดดิ้งดีไหมดิสเพลย์ไหมนะครับอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับจริงๆนะคุณอย่าหยุดแค่นี้นะครับผมเล่นให้ body.color เท่ากับ white ชิบหายผิดผิดอีกไม่ได้เอ้ย body.style.color เท่ากับ white เป็นไงล่ะครับดูดีขึ้นไหมโอเคแล้วถ้าเกิดแต่ว่าถ้าคุณสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดคุณ refresh ไปแล้วเนี่ยชีวิตคุณก็จะดับสิ้นทันทีก็คือแม่งหายหมดเลยถ้าคุณไม่อยากให้หายนะครับคุณก็ต้องสร้างไฟล์ Java Script ขึ้นมาไงจำได้ไหมนะครับเพราะนั้นผมจะโชว์ให้คุณเลยดูเลยว่าสมมติถ้าเกิดผมบอกว่าผมไม่อยากให้มันหายไปตอนนี้ถ้าเกิดผม refresh แม่งเจ๊งหมดเพราะว่ามันเริ่มใหม่นะครับคุณก็ทำแบบนี้เหมือนที่คุณเรียนคราวที่แล้วนะครับก็คือคุณก็สร้างไฟล์มาในชื่ออะไรวะ script.js ใช่ไหมครับแล้วคุณก็ทำการใส่เข้าไปใน head ว่า script ใช่ไหมครับน่าจะบอกว่าอะไรนะ source เท่ากับ script.js defer อันนี้คือจากคราวที่แล้วนะครับก็คือผมบอกว่าแล้วเสร็จแล้วที่เหลือคุณก็ใส่เข้าไปเช่นนะครับ const html เท่ากับ document อันนี้คือคุณก็ต้องพิมพ์ด้วยความจำได้นิดนึงนะครับ documentนะ dot child node นะครับ1นะครับ const body นะครับมันรู้อีกนะครับแล้วก็ body.styles.background color เท่ากับ red
body.style.color เท่ากับ white นี่ถ้าเป็นแบบนี้ง่ายล่ะนะครับไม่ว่าคุณจะรีเฟรชเท่าไหร่ก็ตามมันก็ยังเป็นแบบนี้หมดเพราะว่ามัน execute JavaScript ทุกครั้งที่คุณโชว์ไงฮะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าอันนี้คือวิธีการแบบทำให้ชีวิตยากนะครับก็คือทำคือคุณไปใช้ CSS ง่ายกว่าเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่า JavaScript ก็ทำได้นะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดใครพิมพ์สักพักก็จะรู้ว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดใครไปดูตัวอย่างของสิ่งพวกนี้ก็จะรู้ว่าไม่มีใครเขาเขียนอย่างนี้กันนะถ้าเกิดคุณอยากจะหาอะไรในนี้คุณใช้วิธีหาแบบแท็กได้ง่ายกว่านะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมมาตรงนี้เนาะเอาใหม่อันนี้ไม่เอาละลบทิ้งไปนะครับทีนี้ผมบอกว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่า document.getElementByTagName ครับนี่ดีกว่าเยอะเช่นอยากรู้ body เหรอนี่ไง body อยู่นี่เห็นไหมแล้วก็บอกว่า const นะครับ body เท่ากับเห็นไหมฮะที่เหลือเหมือนเดิมเลย body.styles นะครับ .backgroundColor เท่ากับเอาตัวอื่นบ้างดีกว่าเนาะ yellow นะครับเอาไม่มีคำว่า yellow หรอวะเอาเป็นmagenta เอาไม่มีด้วยนะครับred แล้วกันจำไม่ได้ blue blue ก็ไม่ได้ด้วยนะครับทำไมเอ่ยผมทำอะไรผิดหรือเปล่าอ๋อรู้แล้วใช่ใช่เอาใหม่ๆลืมอันนี้คือเร็วเกินนะครับโดยที่ไม่รู้จักดูว่าทำอะไรไปนะฮะเอาใหม่นะครับ document นะครับเนาะ .getElementByTagName นะครับแล้วขอ body ทีนี้สิ่งที่สิ่งที่ผมได้คืออะไรผมลืมไปนะครับมันได้ array ออกมาเว้ยมันเป็น collection เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการอย่างไรก็คือว่าผมจะบอกว่า const เนาะเอา body เติม s ก่อนนะฮะเท่ากับตัวข้างบนก่อนโอเคอันนี้มันเป็น collection แต่ว่า body เฉยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันคือ body เติม s ตัวแรกอย่างนี้ต่างหากนะเพราะว่าเวลามัน return มามันบอกว่าเราก็ไม่รู้มันมีกี่อันน่ะเพราะนั้นมันจะ return มาให้มันอยู่ใน array เพราะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะได้ไอ้ตัว element ใน array คุณก็ต้อง extract มันออกมาแบบนี้เอาขอตัวแรกเพราะว่ามันมี body อันเดียวใช่ไหมครับหลังจากนั้นคุณก็สามารถจะ body.styles นะครับ .backgroundColor แล้วก็นะครับอ้โหเป็นไงล่ะ background color หายไปไหนวะเนี่ยอยู่นี่นะครับเท่ากับผมว่ามัน magenta มันต้องได้เว้ยผมจำได้นี่ไงแดงจริงด้วยนะครับ magenta คือสีบานเย็นนะครับสับใหม่วันนี้นะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณไปดูโค้ดนะครับในที่ต่างๆเขาจะใช้วิธีนี้กันนะครับ get element by tag names มี get element by id get element by classนะครับจะเป็นสิ่งที่เขาใช้กันมากกว่าเพราะว่าคุณไม่ต้องไปเริ่มจากบนสุดคุณอยากจะหาอะไรคุณก็หาไปเลยนะครับโอเคทีนี้เอาให้มันเด็ดกว่านี้นะครับคืออะไรรู้ไหม document.getElementByTagName เนาะผมขอตัวแรกหน่อยดีกว่า h1 เห็นไหมทำได้เอ้ยต้องใส่ในเครื่องหมายวงเล็บเนาะแต่นี้เพื่อความเร็วนะครับผมจะเอาเบอร์ศูนย์ออกมาเลยก็ได้ผมขี้เกียจมานั่งใส่คำว่า tag name ที่เป็น array แล้วก็ extract มันผม extract ในบรรทัดเดียวมาเลยนะครับอันนี้ผมขอชื่อว่า h1 นะเสร็จแล้วผมจะบอกว่า h1.textContent ครับ textContent เนาะเท่ากับ new headings หรือว่าอันนี้เป็นภาษาไทยแล้วกันนะบอกว่าหัวใหม่หัวข้อใหม่เอ๊ะเป็นไงล่ะครับมาแล้วเหมือนกันนะได้นะลองเล่นดูก็ได้นะครับ text content ก็คือ text content นี่แหละครับทุกคนก็เป็นสีชมพูหมดนะครับเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเปลี่ยนสีสนุกสนุกนะครับสีคุณพิมพ์ได้เลยมีชื่อเยอะมากอ
อันนี้ hi ไม่ใช่ h1 นะเราเขียน hi เพราะฉะนั้นเราเขียนว่า hi.textcontent ครับอ๋อพิมพ์ใหม่ก็ได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครสนุกก็ลองเปลี่ยนตัวอื่นมาก็ได้นะครับเช่นเปลี่ยนตัว p ก็ได้นะครับดิฟ1อะไรอย่างเงี้ยลองดูนะครับมันพิมพ์เยอะก็จริงนะแต่ว่ามันมีออโต้ซักเจชันนะคุณพิมพ์แล้วคุณก็แท็บเอานะไม่ต้องไปพิมพ์เองทั้งหมดนะมันผิดอยู่แล้วแหละh1 อันนี้ประเด็นป่ะเนี่ยทำไมมันดูแบบมันดูแดงเยอะจังทำอะไรผิดผมจะลองเล่นเองผมจะฟอนต์แล้วให้มันนี่เลยไม่ได้ครับได้สิได้ครับแล้วมันไม่ได้เนาะ get element by tag name ผิดชื่อครับdocument ก่อนครับ document.getElementByTagName ดูให้ดีนะมันมีความต่างนะเว้ย getElementByTagName ไม่ใช่ getElementByName นะครับมันคนละอย่างกันนะครับโอเคแล้วก็ผมแนะนำนะว่าคุณสามารถกดขึ้นได้นะครับมันจะรีไซเคิลสิ่งที่คุณเคยพิมพ์ไปเนาะมันยาวไงคุณก็รีไซเคิลกดขึ้นแล้วคุณก็แก้ก็ได้นะครับไม่ต้องแบบพิมพ์ใหม่ทั้งหมดมันก็โหดร้ายเกินไปนะครับเนาะโอเคเพราะนั้นหวังว่าจะได้ไอเดียกันนะครับว่า power มันอยู่ที่มือเราแล้วนะถ้าคุณเขียน JavaScript เป็นนะครับby the way ผมอยากให้คุณเห็นนิดนึงเนาะคุณสามารถเล่นเครื่องมือนี้กับเว็บไซต์อะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นคุณลองเข้า cmu.ac.th ดูทุกเว็บไซต์มี JavaScript หมดนะครับคุณสามารถดูได้เลยเนี่ยข้างในเนี่ยนะครับว่าเขาทำอะไรกันมาบ้างนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเห็นไหมคุณก็ดูว่าข้างในเนี่ยมันมีเนี่ย HTML ของเขาเนาะนะครับถามว่า JavaScript อยู่ตรงไหนนะครับคุณสามารถมาดูที่สิ่งที่เรียกว่า source ได้นี่ครับในเนี่ยถ้าคุณดูกดที่แท็บที่ชื่อว่า source อ่ะมันจะบอกคุณว่าเว็บเนี่ยมันใช้ JavaScript อะไรนี่ไงนี่ครับมันใช้พวกเนี้ยแล้วคุณสามารถเข้าไปดูได้เลยนะว่าพวกเนี้ยมันทำอะไรกันบ้างเนี่ยคือโค้ดที่ใช้ในการ power เว็บของมหาลัยของเราอะนะครับเนี่ยคุณดูดิบัตทอนปุ่มไงโค้ดเนี่ยใช้ทำปุ่มอะไรเงี้ยโค้ดนี้ใช้ทำ carousel เป็นตัวที่เป็นตัว banner drop down ก็ drop down เมนูเห็นไหม index เนี่ยคุณไปดู index เลยเขาเขียนอะไรกันเนี่ยเต็มไปหมดเลยไหมโอ้โหนะครับเนี่ยแล้วจริงๆแล้วผมอยากจะบอกคุณแก้ได้ด้วยนะครับคุณแก้เล่นของคุณได้เลยแต่ว่ามันจะไม่ได้ไปเอฟเฟกต์ตัวเซิร์ฟเวอร์แต่คุณเล่นของคุณเองได้นะครับเนี่ยคุณแก้ในนี้ได้เลยนะครับอ่ะจับไปอ่ะทีนี้ผมคือจริงๆแล้วคือไอ้เรื่องตรงเนี้ยนะครับคุณลงลึกได้แบบมหาศาลมากเลยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะไม่มีใครมานั่งเขียนแบบนี้อีกต่อไปแล้วไม่มีใครมานั่ง get element by tag name ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขาใช้เฟรมเวิร์กนะครับเพราะว่าถ้าเขียนแบบนั้นมันเป็นการฆ่าตัวตายนะครับมันยากเกินมันเยอะเกินจะทำให้เราไม่สามารถทำสิ่งที่มันคอมเพล็กซ์ได้ผมก็เลยสกิปไปเลยนะครับให้คุณแค่รู้เฉยๆว่าเบื้องหลัง behind the scene น่ะมันทำแบบนี้แหละแต่ว่าคุณทำจริงๆคุณจะไม่ได้ใช้แบบนี้คุณจะใช้วิธีที่เขาคิดมาแล้วว่าง่ายขึ้นนะครับมันใช้เฟรมเวิร์กนะฮะแต่ทีนี้อันนึงที่คุณต้องรู้ก็คืออีเวนต์นะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทำให้เกิดอินเทอร์แอคทิวิตี้นะครับevents คืออะไรนะครับ events จริงๆแล้วข้างใน event คือ data ครับมันคือ object ที่มันมีการโผล่ขึ้นมาไหนๆในเว็บเบราว์เซอร์ของเรานี่แหละนะครับเมื่อมันมี action อะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นจากเราจากโปรแกรมจากอะไรก็ตามมันจะมีข้อมูลที่เป็น object เนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะ access เข้าไปดูรายละเอียดมันได้ว่าตอนนี้เกิด event อะไรขึ้นมานะครับ event มันคือเขาเขียนว่า action แต่จริงๆแล้วผมว่ามันคือ data แบบหนึ่งที่มีข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับ
ทีนี้เราพอเราเข้าไป access event ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ react ก็คือตอบสนองได้ว่าถ้า user เลื่อนเมาส์เกิดอะไรขึ้นคลิกเมาส์เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคลิกนะ event คลิกคือ event ที่ใช้บ่อยมากนะครับเช่นถ้าเกิด user คลิก button นะครับเราอยากที่จะโชว์ dialog box ขึ้นมานะครับอะไรประมาณนี้นี่คือคอนเซปต์ของ events นะครับโอเค events นะครับมีได้หลายแบบนะครับเช่นนะครับอันที่มันง่ายๆที่สุดก็คือถ้าเกิดเราเอาเมาส์ไปวางไว้เหนือกับตัวแท็กอะไรก็ตามภาษาเขาเรียก hover นะครับ hover เมื่อนั้นคุณอาจจะเคยเห็นเนาะคุณเอาเมาส์ไปแล้วปุ่มไม่เปลี่ยนสีทำให้เรารู้ได้ว่าปุ่มเนี้ยมันสามารถที่จะคลิกได้นะครับอันนี้เรียกว่า hover events นะครับเราสามารถจะพิมพ์อะไรเข้าไปก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณพิมพ์อะไรเข้าไปแล้วเราอยากจะดัดฟังอย่างเว็บสมัยใหม่เดี๋ยวนี้มันชอบมีปุ่มที่แบบกด Ctrl J Ctrl K แล้วมันขึ้นมาเป็น dialog box อะไรบางอย่างเป็น search box อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทำได้หรือกด Enter เราก็สามารถที่จะรู้ได้นะครับ user มีการเปลี่ยนไซส์ของ browser มันก็มี events เกิดขึ้นมาไม่งั้นมันจะออกแบบ layout ได้ยังไงถูกไหมครับแล้วก็เว็บเพจ finish loading นะครับฟอร์ม submit อันนี้ก็สำคัญถูกไหมคุณอยากจะรู้ว่า user คลิกฟอร์มแล้วหรือยังนะครับมีวิดีโอนะครับโอ้โหแล้วก็ error ต่างๆโอเคไหมครับเราสามารถดูรายละเอียดได้อย่างไรนะครับนี่ครับเว็บไซต์นี้จะบอกรายละเอียดทุกอย่างที่มหาศาลเลยนะครับของ events ที่อยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ของ Core นะครับนี่ครับซึ่งนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้คุณดูว่าสิ่งที่คุณอยากจะดูคือตอนแรกเขาจะแบ่งไปเป็นหัวข้อใหญ่ก่อนเช่น events ที่เกี่ยวข้องกับ animation อะไรตามไปหมดเลยนะครับอันที่คุณน่าจะลองเช็คหน่อยก็น่าจะเป็นเมาส์ครับ mouse events นี่คือสิ่งที่เกิดบ่อยมากถูกไหมครับเมาส์อยู่นี่นะเพราะนั้นสโกรมาที่เมาส์เนาะนะครับแล้วก็ลองมาดูตรงนี้ก็ได้ครับนี่ฮะ element ตรงนี้เนาะนี่ครับนี่ครับนี่คืออีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเวลาเราเลื่อนเมาส์เราทำอะไรกับเมาส์อยู่บนเว็บเบราว์เซอร์นะครับตัวที่นะครับคุณน่าจะใช้บ่อยมากคือตัวนี้คลิกนี่ครับก็คือถ้าเกิดเราคลิกไปตรงไหนอ่ะเราก็อยากจะรู้ไหมเราจะได้ดีไซน์แอปพลิเคชันของเราให้มันตอบสนองการคลิกที่ถูกต้องได้คลิกอีเวนต์ครับลองคลิกไปดูก็ได้นะครับว่ามันไงต่อนะครับตูมนะครับเนี่ยมันก็บอกว่าถ้าคุณจะใช้คลิกอีเวนต์นะครับคุณต้องทำยังไงประมาณนี้โอเคไหมฮะมีวิธีมันด้วยนะ property โอ้โหไม่โคตรเยอะเลยนะครับมหาศาลนะครับนะเพราะนั้นละเอียดยิบเลยนะฮะเรื่องของ DOM API ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโนดต่างๆแล้วก็เรื่องของอีเวนต์นี่คือ2ตัวใหญ่ๆที่ผมให้คุณรู้นิดหน่อยพอนะครับนะแต่เดี๋ยวเราไปใช้เฟรมเวิร์กกันนะครับอ่ะเรามาเล่นกันหน่อยดีกว่านะครับถึงเวลาแล้วนะครับอ๋อยังไม่ถึงนะผมต้องบอกคุณต่ออีกนิดนึงก็คือว่าแล้วถ้าเกิดเราอยากจะ react กับสิ่งที่ user คลิกนะครับเราจะต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า event handler ขึ้นมานะครับ event handler คือนะครับคือฟังก์ชันครับ by the way มันคือฟังก์ชันนะครับผมเขียนไหมวะไม่บอกผมแค่บอกว่ามันคือ block of code นะครับ that run when event fired นะครับเขียนยากจังเลยจริงๆแล้วมันคือฟังก์ชันครับฟังก์ชันที่มันจะ run เมื่อมันมีอีเวนต์เกิดขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่า event handler นะครับจบนะครับหรือจริงๆแล้วบางคนเขาชอบเรียกว่า event listener เหมือนกับเราไปดักหูฟังแล้วก็เกิดการคลิกหรือยังถ้าคลิกแล้วให้เรารันฟังก์ชันนี้อันนี้ก็ได้หมด event handler event listener นะครับงงเลยสิเริ่มงงอ่ะทีนี้เรามาเล่นกันอีกนิดนึงนะเล่นกับผมหน่อยนะครับขอไฟล์ใหม่หรือจริงๆไฟล์เดิมก็ได้นะครับแต่คราวนี้เราจะเพิ่มบัตทอนเข้าไปแล้วเราจะเทพขึ้นแล้วนะครับใส่บัตทอนแล้วเขียนว่าคลิกมีครับโอเคโอเคทีนี้ถ้าเกิดคุณเอามาดูในหน้าของคุณเนาะคุณก็จะเห็นบัตทอนที่คลิกไปแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นโอเคไหมครับอย่างแรกโอเคทีนี้ผมขอโชว์คุณนิดนึงว่าผมจะใช้ document.querySelector นะครับคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับตัว select by tag แต่ตัวนี้ดีกว่าตรงที่ว่าผมสามารถที่จะ
ได้มาเป็นตัวแรกเลยนะครับคุณไม่ต้องมา select อะไรนะ get element by tag name แล้วก็เบอร์0อันนี้คือมันจะเอาตัวแรกมาให้คุณเลยเพราะนั้นอันนี้สะดวกกว่าตรงที่ว่าถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าในเว็บคุณมีบัตตอนอันเดียวอ่ะคุณใช้ query selector มันจะเอาอันนั้นให้คุณเลยไม่ต้องมา0ให้คุณแค่นั้นเองนะครับโอเคทีนี้ผมจะทำอย่างนี้นะครับก็คือว่าอย่างแรกเนาะคุณลอง copy close code นี้เข้าไปก่อนนะครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้เนาะอันนี้เห็นไหมโค้ดนี้ครับโค้ดนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นโค้ดที่คุณจะไปใส่ไว้ใน script.js โอเคไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นในเว็บของคุณเนี่ยคุณจะต้องมีการประกาศแล้วนะครับว่าคุณจะต้องมี script source defer โอเคไหมครับต้องมีให้หมดนะแล้วถ้าคุณไม่มี defer ไม่ได้นะครับถ้าไม่มี defer เดี๋ยวมันจะไม่เวิร์กคุณต้องมี defer ด้วยนะครับมีตรงนี้1อันนะครับใส่เข้าไปในสคริปต์อีก1อันใช่ไหมครับแล้วลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับลอง refresh ดูนะครับเป็นไงครับสนุกไหมตะดันดันคลิกแล้วแบ็กกราวด์เปลี่ยนสีได้เว้ยนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะสุดยอดไหมครับมีประโยชน์จริงๆเลยนะฮะสำหรับวิศวกรอุตสาหการนะครับคลิกแล้วแบ็กกราวด์เปลี่ยนสีได้เว้ยนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะครับมันมากเลยใช่ไหมครับตอนนี้ผมเห็นแต่จอที่มีสีวับวับมันอยู่ใน Discotex นะครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงเลยนะฮะมันช่างสนุกแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบติดงอมแงมนะฮะติดกันงอมแงม yes สคริปต์อยู่ข้างในเจอ source อยู่ข้างในแท็กครับอยู่นี้ source src เท่ากับscript.js ไม่มีวรรคเลยนะฮะ source เท่ากับเฮ้ยเดี๋ยวผมไปเปิดให้คุณดูกันแป๊บนึงมีหลายคนยังพิมพ์สคริปต์ยังพิมพ์ยากนะครับนี่นะครับอย่าลืมบรรทัดนี้ไงไม่ได้ไหนเขาดูหน่อยกดให้ผมดูหน่อยโอเคลืมเซฟมันเป็นมิสเทคที่แบบน่าอายไหมถ้าเกิดผมมาดูแล้วแบบคุณลืมเซฟเนี่ยนะคุณจะแบบตายละไม่หรอกนะผมก็เป็นประจำนะผมเป็นประจำแหละนะครับแล้วถ้าเกิดใครเริ่มมือบอลนะคุณลองเปลี่ยนดูดิคุณลองเปลี่ยนอะไรสักอย่างนึงอะลองเล่นดูจะสนุกมากเป็นไงบ้างเดี๋ยวทำไม่ได้เหรออ๋อได้แล้วนี่ว่ะโอเคอ้าวชิบหายกดปุ๊บแท็บนี่แล้วก็จริงๆแล้วเทคนิคนะครับผมไม่เคยจำเลยผมทำนี้ครับสคริปต์แท็บเห็นไหมครับแล้วก็ซอสมันก็ส่วนใหญ่มันก็จะเนี่ยมันก็อุตส่าห์ทำให้ผมแล้วเนี่ยเท่ากับมันก็พิมพ์ให้เลยเนี่ยscript.js นะคุณไปสร้างต่อซะ defer ด้วยอย่าลืม defer ด้วยนะครับทีนี้ผมขอใช้เวลาอธิบายนิดนึงเนาะว่ามันทำนะมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะครับอย่างแรกผมขอไปทีละส่วนก่อนดีกว่าเนาะนะครับนี่ครับส่วนนี้พอเข้าใจถูกไหมครับว่าส่วนแรกขอบัตทอนออกมาหน่อยเอาบัตทอนให้ผมก่อนถูกไหมครับส่วนที่สองก็คือว่านะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าบัตทอนนะครับไอ้บัตทอนเนี่ยมันเป็นอ็อบเจกต์object นี้เวลาคุณไปทำอะไรกับมันจะมี event เกิดขึ้นมาบน object นี้นะฮะอย่างเช่นถ้าคุณไปคลิก button เนี่ยมันจะมี events
ของการคลิกบัตทอนเกิดขึ้นมานะครับทีนี้ผมก็บอกว่าผมจะดักฟังจากบัตทอนคือบัตทอนเนี่ยนะช่วยฟังหน่อยเด้ว่ามีใครมาคลิกมันหรือเปล่าผมก็จะบอกว่า add event listener เห็นไหมครับเอาแค่นี้ก่อนนี่นี่ครับอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าไหนไอ้บัตทอนนะแกกรุณาช่วยฟังหน่อยว่ามีอีเวนต์อะไรเกิดกับแกนะยังไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นอีเวนต์อะไรนะครับแค่บอกเฉยว่าแกช่วยฟังนิดนึงนะครับทีนี้ถามว่าจะฟังอะไรผมบอกว่าผมจะฟังการคลิกครับเห็นไหมครับผมบอกว่าเดี๋ยวไอ้บัตทอนนะแกช่วยฟังว่ามีใครมาคลิกแกนะแล้วเสร็จแล้วพอฟังเสร็จเนาะถ้าเกิดมีการคลิกเกิดขึ้นให้ทำกริยานะครับฟังก์ชันอะไรบางอย่างนะครับจริงๆแล้วทำแบบนี้ก็ได้หรือเหมือนเดิมคุณสามารถจะใส่ฟังก์ชันแบบนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันก็คือแกช่วย execute ฟังก์ชันนี้ให้หน่อยเวลามีใครมาฟังมีใครมาคลิกทีนี้เอาง่ายกว่านี้ผมบอกว่า console.log โอ้ยเจ็บนะครับโอเคไหมครับเพราะนั้นถ้าแบบนี้คุณน่าจะพอนึกภาพออกว่าถ้ามีใครมาคลิกมันจะคอนโซลแล้วว่าโอ้ยเจ็บนะครับโอเคลองดูว่ามันเวิร์กจริงหรือเปล่านี่ครับเป็นไงโอ้ยอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับโอเคไหมนี่คือวิธีการทำนะครับทีนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมบอกว่าไหนช่วยบัตทอน dot add event listenerมันไม่ได้มีแค่อีเวนต์เดียวนะมันมีสิ่งที่เรียกว่าดับเบิลคลิกด้วยนะครับถ้าคุณดับเบิลคลิกบัตทอนทำอะไรดีนะครับใส่ฟังก์ชันไปก่อนนะครับแบบนี้ก่อนเนาะเนี่ยเพราะเวลาผมเขียนเนาะกรุณาดูว่าทำไมมันมีการด่าผมเอาใหม่เกิดอะไรขึ้นโอเคอย่างนี้โอเคทีนี้ผมจะบอกว่า console.log นะครับโอยโอยนะครับก็คือถ้าคุณดับเบิลคลิกคุณจะโอยโอยแต่ว่ามันมีผมพิมพ์อะไรผิดสักอย่างนึง invalid characters นะครับผมไปพิมพ์ตัวคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างในนี้แน่เลยขอเขียนใหม่แล้วกันนะครับบางทีผมแอบไปพิมพ์ภาษาไทยแน่เลย button.add event listener นะครับแล้วผมขอการ double click นะครับหลังจากนั้นผมจะใส่ฟังก์ชันเข้าไปอย่างนี้ถึงจะได้นะครับแล้วเสร็จแล้ว console.log นะครับโอ๊ยโอ๊ยให้หน่อยนะครับนะเพราะนั้นถ้าเกิดผมทำแบบนี้มันทำสองอย่างมันฟังสองอย่างนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดผมกลับมาดูที่ของผมเนาะโอ้ยธรรมดาแต่ถ้าเดบันคลิกเป็นโอ้ยโอ้ยนะคลิกธรรมดาเป็นโอ้ยเดบันคลิกโอ้ยโอ้ยเห็นไหมครับได้เหมือนกันเห็นไหมเพราะนั้นคุณดีไซน์มาเลยคุณอยากทำอะไรนะครับมีด้วยนะครับ button dot add event listener mouse over เว้ยMouse over ก็คือถ้าเกิดคุณไปอยู่เอาเมาส์ไปอยู่เหนือมันนะครับผมก็จะบอกว่า console.log นะครับพี่ขาอย่าทับหนูนี่เป็นไงถ้าคุณเอาเมาส์ไปอยู่ข้างบนปุ่มมันจะบอกพี่ขาอย่าทับหนูนะครับลองดูนี่เป็นไงล่ะเห็นไหมครับคลิกก็ได้โอ้ยโอ้ยก็ได้หรืออย่าทับใหม่ก็ได้เห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยลองเล่นดูเนาะสนุกไหมครับการทำตรงนี้ไร้ค่าสะใจไหมฮะเหมาะสำหรับวิศวกรอุตสาหการแบบพวกเรานะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอคุณเขียนพวกนี้เป็นนะคุณจะเปิดโลกนะครับก็คือว่าการกดปุ่ม1ครั้งคุณสามารถทำให้เกิดกริยาแอคชั่นอะไรก็ได้เช่นกดปุ่มครั้งนี้ติดต่อ SCB โอนเงิน1ล้านให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้นะครับถ้าคุณมี API นะคุณก็สามารถกดปุ่มนี้แล้วคุณก็ไปติดต่อกับอะไรก็ได้ในโลกนี้แล้วก็ทำให้มันทำอะไรก็ได้อะไรอย่างงี้นะครับเนาะจริงๆก็คือหลักการก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรสนุกๆเล่นอีกเนาะมันถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีเมาส์เข้าและเมาส์ออกเลยนะ event listener mouse out เห็นไหมฮะมันมีเมาส์ over คือเมาส์เข้าไปเนาะ
แล้วเมาส์เอาเนี่ยคือเมาส์ที่ออกมาเว้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็ต้องเล่นละขอบคุณค่ะขอบคุณที่ไม่ทับหนูเห็นไหมฮะดีกว่าไหมทำไมมันถึงมีคาแรคเตอร์อะไรประหลาดๆที่ผมทำให้เกิดความเน่าเอาไหมเมาส์เอาเนาะประมาณนี้ console.log เอ้ย console.log ขอบคุณที่ไม่ทับหนูประมาณนี้ผมรู้สึกมันมีคาแรคเตอร ได้แล้วคือมันออโต้สักเจสให้ผมแล้วมันชอบใส่คาแรคเตอร์คือบางทีผมเจอปัญหาที่แบบผมใส่ผมมันมีแบบอะไรอะตัวไม่เอกอะไรเงี้ยโผล่ขึ้นมาในโค้ดอะแล้วหาไม่เจอเว้ยว่ามันอยู่ตรงไหนมันแต่ว่าในโค้ดมันจะเตือนไงว่าเฮ้ยคุณมีคาแรคเตอร์อะไรประหลาดๆอะไรเมื่อกี้นะครับอะเพราะนั้นคุณอยากเล่นเมาส์โอเวอร์คือเข้าไปเนาะเมาส์เอาท์คือออกมาอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าคุณลองดูที่โค้ดของคุณเนี่ยก็จะมีแบบอย่าทับหนูแต่ถ้าเอาเมาส์ออกมาก็ขอบคุณที่ไม่ทับอย่างเงี้ยเอาเข้าเอาออกได้นะครับเป็นไงครับสนุกไหมหรือคลิกก็ได้เดบันคลิกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับลองเล่นกันให้พอสังเขปนะครับเป็นไงครับเออร์เรอร์ต้องดูก่อนว่าเออร์เรอร์อะไรอ๋อเพราะว่าคุณประกาศข้างบนแล้วครับมันประกาศข้างบนแล้วยังมาประกาศซ้ำแค่นั้นแหละจบv11 is not defined เนาะนี่อะไรเอ่ยอ๋อบานดูเซ่นี่เอาใหม่ดิเป็นไงล่ะโอเคผมว่าวันนี้ได้แค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าแล้วกันนะฮะสวัสดีครับเจอกันนะสวัสดีครับ